ครับก็มาพบกับบทเรียนที่6นะครับบทเรียนนี้เป็นบทเรียนว่าด้วยการจัดการคลังสินค้าภายใต้หลักสูตรเรื่องของตัวชี้วัดประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านโลจิสติกภาคอุตสาหกรรมนะครับหรือ ILPI การจัดการคลังสินค้าถือว่าเป็นเรื่องของความสำคัญอย่างยิ่งในกระบวนการบริหารจัดการองค์กรและก็หลายๆกิจกรรมด้านโลจิสติกที่เราพูดถึงนะครับการบริหารการจัดการคลังสินค้าถือว่าเป็นต้นทุนหลักต้นทุนตัวหนึ่งซึ่งเราให้ความสำคัญในการบริหารจัดการนะครับเพราะนั้นในตัวชี้วัดตัวนี้เองในกิจกรรมโลจิสติกด้านนี้เองนะครับก็จะมีตัวชี้วัดหลายๆตัวชี้วัดซึ่งเป็นตัวชี้วัดสำคัญในการบริหารจัดการกิจกรรมด้านโลจิสติกนะครับเพราะนั้นกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่6นะครับเป็นกิจกรรมว่าด้วยการจัดการคลังสินค้าหรือ warehouse management นะครับโดยภายใต้ความสำคัญและสิ่งที่ต้องปฏิบัติและก็สิ่งที่ควรจะต้องดำเนินการนะครับเพื่อสร้างความพึงพอใจความประทับใจกับลูกค้าภายใต้คลังสินค้าเองเนี่ยการดำเนินการด้านของการบริหารจัดการคลังสินค้าเราถือว่าเป็นการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์นะครับเพื่อจะตอบสนองต่อการให้บริการลูกค้านะครับโดยสิ่งที่เราต้องการที่จะต้องดำเนินการก็คือเราจำเป็นจะต้องมีปริมาณสินค้าที่ได้รับการจัดเก็บที่มีความเหมาะสมเพียงพอรวดเร็วนะครับแล้วก็สามารถที่จะจัดส่งได้อย่างรวดเร็วนะครับไปถึงมือลูกค้าแล้วก็สร้างความพึงพอใจกับลูกค้านั่นเองนะครับภายใต้กิจกรรมตัวนี้เองนะครับองค์กรจำเป็นจะต้องเลือกสถานที่ตั้งนะครับต้องออกแบบระบบการจัดเก็บคลังสินค้าให้เหมาะสมกับชนิดของผลิตภัณฑ์นะครับที่เราจะต้องดำเนินการจัดเก็บออกแบบกระบวนการทำงานภายในคลังนะครับการจัดวางที่เหมาะสมนะครับรวมถึงการใช้อุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ในการขนถ่ายสินค้าจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งให้มีความเหมาะสมนะครับผลลัพธ์จากการดำเนินงานที่ดีหรือการทำให้มีประสิทธิภาพที่ดีนะครับมันจะทำให้เรามีความสามารถในการตอบสนองต่อสิ่งที่ลูกค้าอยากได้สิ่งที่ลูกค้าต้องการและที่สำคัญครับสินค้าเหล่านั้นจะไม่เสียหายและมากไปกว่านั้นเองก็คืออะไรครับลูกค้าไม่จำเป็นต้องรอนะครับสินค้าจากเรานั่นเองเราสามารถใช้สินทรัพย์ที่มีคำว่าสินทรัพย์ที่มีในความหมายที่นี้ก็คือเราสามารถใช้คลังของเราที่มีได้อย่างมีประสิทธิภาพและเต็มกำลังความสามารถอย่างคุ้มค่านั่นเองภายใต้ตัวชี้วัดตัวนี้นะครับเรื่องของประสิทธิภาพการจัดการด้านคลังสินค้าเรามีตัววัดหลัก3ตัววัดหลักในประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการด้านโลจิสติกอย่างที่ทุกคนได้ฟังมาก่อนหน้านี้ในคลิปอื่นๆนะครับซึ่งสามารถที่จะฟังดูย้อนหลังหรืออาจจะเลือกดูในเรื่องของกิจกรรมอื่นๆได้นะครับแต่วันนี้เองเนี่ยเป็นเรื่องของกิจกรรมว่าด้วยกระบวนการในการจัดการคลังสินค้าซึ่ง3ประสิทธิภาพหลักนะครับในการบริหารจัดการคลังสินค้าที่เราพูดถึงก็คือว่าเราจะต้องบริหารคลังสินค้าให้มีสัดส่วนต้นทุนการบริหารจัดการคลังสินค้าต่อยอดขายเนี่ยต่ำที่สุดน้อยที่สุดเพราะยิ่งน้อยยิ่งดีนะครับเพราะนั้นตัววัดตัวแรกก็คือสัดส่วนต้นทุนการบริหารจัดการคลังสินค้าต่อยอดขายหรือ ILPI 646ก็คือกิจกรรมที่6นะครับก็คือการจัดการคลังสินค้า C ก็คือเรื่องต้นทุนนั่นเองส่วนที่2นะครับประสิทธิภาพตัวนี้ที่เราจะวัดนะครับก็คือประสิทธิภาพด้านการดำเนินงานด้านเวลาเพราะนั้นของที่เก็บอยู่ในคลังนะครับประเด็นสำคัญที่สุดก็คือว่าเราจะต้องใช้ระยะเวลาในการจัดเก็บให้น้อยที่สุดหรือสั้นที่สุดเพราะนั้นตัวชี้วัดที่2ด้านเวลาตัวนี้ก็พูดถึงระยะเวลาเฉลี่ยนะครับของการจัดเก็บสินค้าสำเร็จรูปที่อยู่ในคลังสินค้าตัวนี้เราจะเน้นไปที่สินค้าสำเร็จรูปนะครับตัวนี้เราจะเน้นไปที่สินค้าสำเร็จรูปเพราะนั้นระยะเวลาในการจัดเก็บยิ่งน้อยยิ่งดีส่วนเรื่องต้นทุนก็เหมือนเดิมครับยิ่งน้อยยิ่งดีและตัวสุดท้ายครับตัวอัตราความแม่นยำของสินค้าคงคลังเป็นตัววัดด้านความน่าเชื่อถือของกระบวนการทำงานนั่นหมายความว่าของที่เราเก็บอยู่ตรงไหมนะครับครบไหมนั่นเองนะครับก็คืออัตราความแม่นยำของสินค้าคงคลังถ้าเราสังเกตดูดีๆนะครับ2ตัววัดนี้เป็นตัววัดสำคัญนะครับโดยเฉพาะตัววัดที่มีชื่อว่า ILPI 64สัดส่วนต้นทุนของคลังสินค้าและตัววัด ILPI 6R เป็นตัววัดด้านอัตราความแม่นยำของสินค้าคงคลังทำไมถึงผมพูดอย่างนี้เพราะ2ตัววัดนี้คือ2ใน10นะครับของตัวชี้วัดสำคัญที่องค์กรควรจะวัดผลนะครับและก็ควรจะต้องเก็บข้อมูลนะครับนั่นก็คือความสำคัญแล้วจะเก็บข้อมูลยังไงมีวิธีการวัดยังไงเดี๋ยวเรามาดูนะครับตัววัดแรกนะครับเป็นตัววัดเรื่องของสัดส่วนการบริหารต้นทุนต้นทุนในการบริหารคลังสินค้าจริงๆแล้วมันก็จะประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในคลังนะครับและรวมไปถึงค่าเสื่อมราคาเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในคลังหรืออาคารคลังสินค้านั่นเอง
เพราะหลักคิดของโจทย์ข้อนี้เองนะครับหรือวิธีการข้อนี้เองหรือประสิทธิภาพข้อนี้เองก็คือการที่จะคิดต้นทุนว่าเราใช้จ่ายอะไรบ้างในการบริหารจัดการคลังเอาผลรวมของค่าใช้จ่ายเหล่านั้นทั้งหมดเมื่อรวมกันเสร็จปั๊บแล้วไปเทียบกับอะไรครับเทียบกับยอดขายนะครับสังเกตดูนะครับในการวัดต้นทุนทุกตัวจะเทียบสัดส่วนของต้นทุนต่อยอดขายแต่อันนี้ก็คือเอาสัดส่วนของต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการบริหารคลังไม่ว่าจะเป็นค่าเสื่อมราคาค่าใช้จ่ายในการบริหารคลังต่างๆทุกตัวรวมกันนะครับและก็เทียบกับยอดขายแล้วก็คูณด้วย100ผลลัพธ์ออกมาวัดออกมาเป็นค่าเปอร์เซ็นต์และค่าเปอร์เซ็นต์เหล่านั้นนะครับยิ่งน้อยยิ่งดีก็คือต้นทุนต่ำนั่นเองนะครับนั่นก็คือหลักคิดของตัววัดตัวที่1นะครับ ILPI 64เรามาดูตัววัดตัวที่2ครับเป็นตัววัดเรื่องระยะเวลาถ้าพูดถึงระยะเวลาจำไว้เลยนะครับยิ่งสั้นยิ่งดียิ่งน้อยยิ่งดีระยะเวลาที่เรากำลังพูดถึงตัวนี้ก็คือสินค้าสำเร็จรูปสินค้าสำเร็จรูปก็คือสินค้าที่เรามีไว้พร้อมขายนะครับ finished good product นั่นเองเพราะนั้นระยะเวลาในการจัดเก็บสินค้าที่อยู่ในคลังยิ่งน้อยยิ่งดีเราจะเก็บข้อมูลยังไงครับวิธีการในการเก็บข้อมูลก็คือไปเอาระยะเวลาเฉลี่ยที่ของอยู่ในคลังตั้งแต่วันที่เอาของเข้ามาเก็บจนกระทั่งของเหล่านั้นออกไปว่าโดยเฉลี่ยแล้วสินค้าแต่ละรายการสินค้าแต่ละตัวมันใช้ระยะเวลาอย่างไรวิธีการคิดอาจจะใช้วิธีสินค้าคงคลังเฉลี่ยนะครับเพื่อหาสต็อกเอเวอเรจก็ได้หรือสต็อกเอจจิ้งก็ได้หรือจะคำนวณด้วย finished good inventory day ก็ได้ซึ่งก็จะมีสูตรในการคำนวณและก็สามารถคำนวณออกมาเป็นวันได้นะครับแต่ถ้ากรณีเราต้องการหรือเรารู้ปริมาณก็อาจจะวัดตั้งแต่วันที่จุดเริ่มต้นจนกระทั่งวันที่สินค้าออกแล้วหามาหาค่าเฉลี่ยก็ได้นะครับรวมแล้วก็คือหน่วยวัดก็จะเป็นหน่วยเป็นวันตัวนี้ก็คือระยะเวลาตัววัดตัวนี้นะครับยิ่งสั้นยิ่งน้อยยิ่งดีเพราะเราเก็บได้ไวนะครับเราเก็บได้น้อยไม่ใช่เก็บได้ไวนะครับก็คือเก็บได้สินค้ามีการเคลื่อนไหวได้ไวนะครับสินค้าที่เคลื่อนไหวได้ไวก็สามารถตอบสนองต่อลูกค้าได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ทำให้เกิดต้นทุนต่ำลงนั่นเองนั่นก็คือตัววัดตัวที่2ครับ ILPI 6T เรามาดูตัววัดตัวที่3ครับในแง่ของการจัดการคลังสินค้าเราจำเป็นจะต้องสร้างระบบการทำงานของเราให้มีประสิทธิภาพประสิทธิภาพตัวนี้วัดจากความสามารถในการจัดเก็บว่าเราจัดเก็บสินค้าแล้วสินค้าที่เราจัดเก็บเหล่านั้นมีความแม่นยำมากน้อยแค่ไหนเป็นการวัดความน่าเชื่อถือของกระบวนการจัดเก็บนั่นเองวิธีการวัดตัวนี้นะครับให้เอาปริมาณสินค้าหรือจำนวนสินค้าคงคลังที่เราจัดเก็บทั้งหมดนะครับเป็นตัวหารและเอาจำนวนสินค้าที่จัดเก็บแล้วถูกต้องแม่นยำเป็นตัวตั้งเพราะนั้นหลักคิดก็คือมันจะต้องเริ่มเอาความแม่นยำสูงสุดก็คือ 100% เป็นตัวตั้งถูกต้องไหมครับแล้วก็ลบด้วยความคาดเคลื่อนความคาดเคลื่อนก็คือหาค่าความแตกต่างระหว่างของจริงกับของที่ไปตรวจนับแล้วมันไม่ตรงนะครับเพราะนั้นก็คือค่าความคาดเคลื่อนเพราะนั้นก็จะได้สูตรออกมานะครับสูตรตัวนี้ก็คือ ILPI 6R หน่วยวัดเราจะวัดเป็นเปอร์เซ็นต์ฟันเปอร์เซ็นต์ยิ่งสูงเป็นไงยิ่งดีเพราะนั้นตัวเซ็นต์ตัวนี้ครับความแม่นยำของสินค้ายิ่งดีจำไว้เลยนะครับเรื่องของความแม่นยำสินค้าคงคลังเป็นหัวใจสำคัญกิจการที่มักจะเจริญเติบโตหรือก้าวหน้าไปได้สิ่งแรกที่ควรจะให้ความสำคัญเป็นระดับต้นเลยนะครับของการบริหารจัดการถ้าเราต้องการพัฒนาปรับปรุงก็คือการทำให้สินค้าคงคลังของเรามีความน่าเชื่อถือการทำให้มีความน่าเชื่อถือก็คือทำให้สต็อกมันตรงนั่นเองนะครับก็คือตัวนี้แหละนี่คือหัวใจสำคัญเพราะนั้นถ้าอยากจะเริ่มต้นปรับปรุงงานใดๆก็แล้วแต่ตัววัดเนี้ยผมแนะนำเลยเป็นตัววัดแรกที่ต้องจับก่อนเลยเวลาทำงานนะครับนี่คือตัวชี้วัด ILPI 6R เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวเราลองมาทดลองเรามาดูตัวอย่างเป็นกรณีศึกษานะครับว่าถ้าเราอยากจะวัดประสิทธิภาพเหล่านี้และนำไปสู่กระบวนการพัฒนาปรับปรุงเราควรจะต้องเก็บข้อมูลอะไรบ้างและจัดเก็บเป็นอย่างไรนะครับ เรามาดูนะครับตัวอย่างกรณีศึกษาตัวนี้นะครับก็จะมีตัวชี้วัด3ตัวเหมือนเดิมนะครับก็คือตัวแรกเลยก็คือสัดส่วนต้นทุนนะครับมองด้านต้นทุนที่เกิดขึ้นจากกระบวนการในการบริหารคลังสินค้าเมื่อเทียบกับยอดขายเท่ากับเท่าไหร่เพราะวิธีคิดก็คือเราจำเป็นจะต้องไปเอาข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนต่างๆสังเกตนะครับต้นทุนตัวนี้ถ้าเป็นค่าเสื่อมมันจะต้องคิดราคาค่าเสื่อมราคาซึ่งค่าเสื่อมราคาก็จะแตกต่างออกไปตามชนิดของอาคารสถานที่หรือที่ดินอะไรก็แล้วแต่นะครับอย่างบางตัวก็จะต้องคิดค่าเสื่อมราคา20ปีอย่างกรณีเหมือนพวกอาคารอะไรพวกนี้นะครับแต่ถ้าเป็นก็ในสินค้าอย่างอื่นอุปกรณ์อย่างอื่นอาจจะคิดราคาที่แตกต่างกันไปเพราะนั้นเราก็จะเอาข้อมูลเกี่ยวกับ
มูลค่าของต้นทุนสินค้าเหล่านั้นแล้วก็คิดออกมาเป็นค่าใช้จ่ายหรือเป็นค่าเสื่อมราคานั่นเองแล้วเอาค่าใช้จ่ายทั้งหมดเหล่านั้นมาบวกรวมกันแล้วก็หารด้วยยอดขายแล้วก็ไปคูณด้วยเปอร์เซ็นต์อย่างกรณีนี้ตัวอย่างนะครับที่เราอยู่ในสูตรนะครับที่เราจะเห็นนะครับเราก็จะเอาสูตรนะครับคำนวณหาค่าใช้จ่ายต่างๆเสร็จแล้วปั๊บแล้วก็เทียบกับยอดขายยอดขายก็มี310ล้านบาทแล้วก็ไปคูณ 100% เราจะได้ตัวเลขออกมาก็คือ 0.53% เพราะนั้นต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการบริหารคลังสินค้าต่อยอดขายเขาเท่ากับ 0.53% พอเราได้เท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับจำไว้เสมอนะครับต้นทุนตัวนี้ยิ่งน้อยยิ่งดีโอเคไหมครับต้นทุนและบริหารคลังสินค้ายิ่งต่ำยิ่งดีนะครับจำไว้นะครับต้นทุนบริหารคลังสินค้ายิ่งน้อยยิ่งดีนะครับในกรณีก็คือ 0.53% ตัวที่2คือเวลาของเก็บอยู่ในคลังนานแค่ไหนโอเคไหมครับระยะเวลาในการจัดเก็บนานแค่ไหนนะครับอย่างกรณีตัวอย่างตัวเนี้ยแผนกคลังสินค้าก็ไปรวบรวมข้อมูลปรากฏว่าหาค่าเฉลี่ยมาแล้วปรากฏว่า2วันถ้าได้ค่าเฉลี่ยมา2วันก็คือระยะเวลาในการจัดเก็บก็คือ2วันนั่นเองนะครับนั่นก็คือหลักคิดของตัวที่2 ILPI 6T ก็คือเรื่องของเวลาและตัวที่3ครับวัดเรื่องความน่าเชื่อถือของของที่เก็บอยู่ในคลังก็คืออัตราความแม่นยำของสินค้าคงคลังวิธีคิดตัวนี้ก็คือเอาความแตกต่างที่เกิดขึ้นนะครับเพื่อหาค่าความคาดเคลื่อนก่อนนะครับแล้วเอาค่าแม่นยำสูงสุดก็คือ100เป็นตัวตั้งแล้วก็ลบออกอย่างกรณีนี้ปรากฏว่าเป็นไงครับสินค้าคงคลังเรามีอยู่ 3,240 รายการปรากฏว่าสินค้าคงคลังที่มีความถูกต้องมีอยู่เท่าไหร่เอ่ยนะครับมีอยู่ 30,000 โทษทีครับมีอยู่ 3,165 รายการแล้วเอามาลบกับ3240หลายคนสงสัยเฮ้ยมันลบกันมันติดลบนี่แล้วมันจะหารยังไงอย่าลืมครับสูตรนี้เราใช้ค่าสมบูรณ์ค่าสมบูรณ์ก็คือตัวเลขผลลบที่มีเกิดผลลบหรือผลบวกอะไรก็แต่ที่อยู่ภายใต้ค่าสมบูรณ์นะครับเราจะถือว่าเป็นค่าความแตกต่างแล้วไปลบออกนะครับความแตกต่างเหล่านั้นก็คือความคาดเคลื่อนแล้วก็ไปลบออกจากค่าเต็มก็คือ 100% และเราก็จะได้ตัวเลขออกมาซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ออกมาในกรณีนี้ก็คือ 97.69จำไว้เลยครับตัวเลขเรื่องของอัตราความน่าเชื่อถือของสินค้าคงคลังที่เก็บอยู่ยิ่งสูงยิ่งดีถ้าเป็นผมนะครับผมอยากได้นู่นเลยครับสูงสุดเลยคือเท่าไหร่ครับสูงสุดก็คือ 100% ครับโอเคป่ะเพราะเงินในแบงค์เราเป็นไงครับหายไปบาทเดียวยังวุ่นวายเลยเพราะนั้นสินค้าคงคลังก็เช่นเดียวกันนะครับมันต้องควรจะสูงสุดเลย 100%นะครับนั่นก็คือสิ่งที่อยากจะฝากไว้สำหรับตัววัดตัวนี้นะครับเราจะเน้นไปที่ประสิทธิภาพของการจัดการคลังสินค้าถ้าเราจะจัดการคลังสินค้ามีประสิทธิภาพทำยังไงดีนะครับด้านต้นทุนนะครับเราจำเป็นจะต้องบริหารการจัดเก็บให้มีน้อยที่สุดต่ำที่สุดเพราะยิ่งเก็บเยอะค่าใช้จ่ายในการดูแลก็จะสูงตามนะครับเก็บเยอะค่าใช้จ่ายก็จะสูงขึ้นเพราะนั้นการที่เราพยายามลดปริมาณการจัดเก็บนะครับเราอาจจะจำเป็นจะต้องเลือกวิธีการจัดเก็บทำไมต้องเลือกครับเพราะบางครั้งเราเก็บเองกับการไปเช่ามันก็จะมีความแตกต่างกันถ้ากรณีเราไม่เก็บเองเราเช่าหมดก็ได้แต่การให้เช่าคลังแต่ในพื้นที่ก็มีความแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องเปรียบเทียบครับการเปรียบเทียบแล้วหาคอสที่ต่ำที่สุดก็จะเกิดประโยชน์กับองค์กรมากที่สุดการใช้อุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายขนถ่ายก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดต้นทุนที่ต่ำลงนะครับและอย่าลืมนะครับตัวชี้วัด ILPI 6C เหมือนที่ผมพูดก่อนหน้านี้ว่านี่คือ1ใน10ตัวชี้วัดสำคัญที่องค์กรควรวัดอันนี้แนะนำเลยครับ The must เลยองค์กรต้องเก็บองค์กรต้องวัดผลออกมาส่วนการทำงานให้ของที่อยู่ในคลังเนี่ยมีเวลาน้อยที่สุดหรือ ILPI 6T ด้านเวลาตัวนี้เองนะครับอาจจะประยุกต์นำแนวคิดหรือปรัชญาการทำงานแบบ Lean มาช่วยนะครับและก็การปรับ Layout ของคลังก็จะช่วยเกิดการเคลื่อนย้ายการ Movement การเคลื่อนที่ของสินค้าเนี่ยทำได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับรวมถึงการปรับระบบการทำงานไปสู่การบริหารจัดการแบบcross dock ก็ได้นะครับก็คือรับแล้วก็กระจายออกรับแล้วก็กระจายออกนะครับ cross docking หรือการจัดการสินค้าแบบจัดสินถามก็ได้มาถึงปุ๊บนะครับก็จ่ายเข้ารายการผลิตไปเลยแบบนี้ก็จะลดเวลาจะต้องไม่เอาของไปเก็บในคลังนั่นเองนะครับก็จะช่วยลดระยะเวลาในการจัดเก็บสินค้าคงคลังนั่นเองและตัวสุดท้ายครับเพิ่มความแม่นยำของกระบวนการจัดเก็บสินค้าคงคลังที่มีอยู่เราสามารถเพิ่มความน่าเชื่อถือได้โดยนำเทคโนโลยีมาใช้นะครับการจ่ายเบิกจ่ายด้วยบาร์โค้ด QR โค้ด RFID ก็จะช่วยได้นะครับหรือถ้ากรณีมีกำลังทรัพย์ก็อาจจะติดตั้งระบบบริหารคลังสินค้านะครับก็คือโปรแกรมที่เกี่ยวข้องเช่น Warehouse Management System หรือ WMS นะครับหรือถ้ากรณีที่มีการทำงานนะครับเราอาจจะปรับลดขั้นตอนจำไว้นะครับสินค้าคงคลัง
ถ้ากรณีของที่อยู่ในคลังเนี่ยมันมักจะไม่ตรงนะครับส่วนใหญ่มันมักจะเกิดจากอะไรครับเกิดจากการเคลื่อนที่เคลื่อนย้ายการจัดเก็บเพราะถ้าเราสามารถลดปริมาณการทำงานลดการทำงานแบบแมนนวลได้ในคลังนะครับมันจะช่วยทำให้สินค้าที่เราเก็บอยู่เนี่ยมันมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็พยายามมีระบบในการตรวจนับนะครับระบบในการตรวจนับอย่างต่อเนื่องเช่นระบบ Second Count นะครับก็คือตรวจนับอย่างต่อเนื่องก็จะช่วยได้ครับแล้วก็พยายามทำให้ระบบในคลังของเราเนี่ยเป็นลักษณะเป็น Visual Management คือการมองเห็นด้วยสายตาซึ่งถ้าเราทำทั้ง3อย่างองค์ประกอบเหล่านี้ที่แนะนำไปนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านต้นทุนด้านของเวลาด้านของความน่าเชื่อถือแน่นอนแล้วครับผมมีความมั่นใจว่าประสิทธิภาพในกระบวนการจัดการคลังสินค้าของเราจะมีประสิทธิภาพสูงขึ้นแน่นอนและก็อยากจะให้ทุกคนได้ให้ความสำคัญนะครับอย่าลืมนะ2ตัวชี้วัดซึ่งอยู่ในประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้าเป็น2ตัวชี้วัดหลักในการวัดผลด้านโลจิสติกส์นะครับก็คือตัว ILPI 64ก็คือว่าด้วยประสิทธิภาพสัดส่วนของต้นทุนในการบริหารคลังและอีกตัวก็คือความน่าเชื่อถือครับ ILPI 65ก็คือด้านความน่าเชื่อถือว่าของที่มีอยู่ในคลังถูกต้องใช่หรือไม่ลองเอาแนวคิดและวิธีการเหล่านี้ไปประยุกต์และลองใช้เพื่อยกระดับการจัดการสินค้าคงคลังดูนะครับ